ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมสายด่วน1676ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการร้องเรียนในวันและเวลาราชการและรับฟังข้อมูลรวมทั้งฝากข้อความเสียงได้24ชั่วโมง365วันโทรฟรีทั่วประเทศทางโมบายแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินworldwide.ombudsman.go.th ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์มายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพ10210หรือตู้ปน333ปนฝศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพ10215ร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศร้องเรียนผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ออกหน่วยลงพื้นที่นอกที่ทำการหรือกับรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานทั้งนี้โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนต่างๆทั้งในสกู๊ปวิดิทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุใน YouTube Podcast Facebook TikTok พิมพ์ผู้ตรวจการแผ่นดินและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นหรือเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ID @ombudsman หรือติดตามผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านทั่วประเทศหรือสแกน QR Code บนบัตรสพคลายทุกข์เพื่อเข้าถึงการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและเชื่อมโยงข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินง่ายสะดวกรวดเร็วในบัตรเดียวผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิ์ร้องเรียนไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน